เมื่อเวลาผ่านไปมากขึ้นนะหลังจากที่เริ่มเซตสูตรปุ๊บนะดูระบบเวลาเพิ่มขึ้นไอ้ตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นมากนะเพิ่มขึ้นปริมาณนะจะค่อยๆเกิดอะไรขึ้นครับจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะเมื่อเวลาเริ่มนับสูตรปุ๊บถูกไหมเวลาเพิ่มขึ้นไอ้นี่ก็ไหลออกมาเยอะขึ้นช่วงแรกๆปริมาณน้ำจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงตอบได้ยังตอนนี้ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าเป็นศูนย์ปุ๊บอันนี้ก็ยังไม่ไหลถูกปะฮะยังไม่ไหลพอเริ่มทีเริ่มมีเวลาปุ๊บอันนี้ก็เริ่มไหลออกมาแต่ช่วงแรกเข้ายังมากกว่าออกถูกปะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลงน่าจะสูงขึ้นปริมาณน้ำภายในถังน่าจะสูงขึ้นและโจทย์บอกว่าที่เวลาทีและกระสุนเนี่ยมีเท่ากับ 1.2 นะข้างใน 1.2 ลูกบาศก์เมตรและโจทย์บอกปริมาตรถังมาให้เท่ากับ 12.5 สิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับนะแบบจำลองนะแบบจำลองคณิตศาสตร์ที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงปริมาตรน้ำที่เกิดขึ้นภายในถังนะให้เขียนสมการแบบจำลองนะฮะที่ใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงปริมาตรน้ำภายในถังนะและสูงนะครับความหนาแน่นน้ำคงที่เท่ากับ 0.01กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็เป็นข้างที่ก็เหมือนเดิมนะครับตอนนี้มีในระบบเรามีสารกี่สารนะสารเดียวนะถูกปะเพราะเขียนก็คือเขียนแค่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับน้ำนะครับก็เริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับก็พิจารณาถึงการสะสมก่อนถูกปะแล้วการสะสมน้ำที่อยู่ภายในถังนะก็คือ V คูณกับ O ว่าโจทย์กำหนด V คือปริมาณน้ำที่สะสมภายในถังอยากจะรู้มวลของน้ำที่สะสมภายในถังที่เวลาเทียนก็เอาลงถูกก็ได้ V ลงนะสิ่งที่ต้องการก็คือ rate of accumulation ถูกไหมครับก็นิด V กับ O ก็ได้ลง dV by dt นะหลังจากนั้นก็มาดูว่าในโปรเซสเรามีอินพุตถูกไหมมีฟีดที่เข้าสู่ถังหนึ่งสายซึ่งฟีดนี้ก็มีน้ำอย่างเดียวถูกไหมมีน้ำอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอัตราการไหลเชิงมวลนะครับของน้ำที่เข้าสู่ถังก็คือนะ O คูณกับ V สูงกว่าV 0ต่อในที่นี้ก็คือ 0.05 นะแล้วก็อัตรามีน้ำไหลออกจากถังไหมมีกี่สายสายเดียวถูกไหมครับเอาผลมีหนึ่งสายเพราะฉะนั้นอัตราการไหลเชิงมวลของน้ำที่ออกจากถังก็คือ rho คูณกับ V ต่อเช่นเดียวกันนะแทนทั้งสามข้างก็เป็นอะไรครับ dV นะผมตัด rho ทิ้งแล้วนะ V 0ต่อลบกับ V ต่อนะ V 0ต่อทราบไหมครับจะบอกว่า 0.05V ดอกก็ 0.0025 ทีนี่ก็ได้แล้วแล้วเราก็รู้ว่า initial condition อะไรครับ V ที่เวลา T เท่ากับ0เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ 1.2 ส่วนของเวลา 1.2 มีสมการนี้แล้วก็มีเงื่อนไขเริ่มต้นถูกไหมครับอินทิเกรตออกมาก็จะได้ v ที่ว่า t จ่ายถูกไหมอินทิเกรตได้นะก็จะพบว่า v ที่ว่า t จ่ายมีค่าเท่ากับสมการนี้นี่คือ v ที่ว่า t จ่ายมีถังมีน้ำไหลเข้าแล้วก็มีน้ำไหลออกอยากจะรู้ v ที่ว่า t จ่ายเราก็เขียนสมการดูมวลสารถูกไหมครับอธิบายพฤติกรรมระบบที่สภาวะอันเซติเซ็ตก็จะได้ dv by dtเป็นสำคัญอีกและสำคัญนี้ก็คืออธิบายการเปลี่ยนแปลงน้ำภายในถังโจทย์ต้องการ V ที่เวลา T ใดถูกไหมครับเราก็อินทิเกรตสมการนี้โดยใช้เงื่อนไขเบื้องต้นก็คือ V 0เท่ากับ 1.2 อินทิเกรตเสร็จปุ๊บเราก็ได้ V ที่เวลา T ใดงานนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการสมการนี้ก็คือสมการอธิบายการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของน้ำภายในถังสมการที่ใช้คำนวณปริมาตรน้ำภายในถังที่เวลา T ใดการนี้นะครับเพื่อโจทย์ข้อนี้บอกว่าปริมาตรถังเท่ากับ 12.5 แล้วผมอยากจะรู้ต่อว่ามีโอกาสไหมครับว่าน้ำจะลดออกจากถังอย่างเงี้ยจะเช็คยังไงอยากจะรู้ว่าเอ้ยน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงนะน้ำภายในถังมีการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสไหมครับว่าน้ำภายในถังจะลดออกจากถังเนี้ยเราจะเช็คยังไงมีไหลเข้าไหลออกน้ำในถังก็เกิดการเปลี่ยนแปลง
พิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นลดลงนะอยากจะรู้ว่าน้ำในหมันมีโอกาสที่จะลดลงไปขนาดไหนจะเช็คจากไหนครับก็ต้องเช็คว่าปริมาณน้ำสูงสุดบางที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสมการนี้ตามฟังก์ชันนี้มีเป็นฟังก์ชันที่ดีกว่าทีนะมันมีโอกาสที่ค่าสูงสุดของมันจะล้นมากกว่าค่าสูงของมันจะมีค่าสูงประมาณ 2.5 ไหมถูกป่ะฮะมันมีวิธีเช็คยังไงครับก็ต้องหาปริมาณน้ำถูกป่ะฮะสูงสุดแล้วเรารู้ V เป็นฟังก์ชันกับ T ถูกป่ะฮะอยากจะหาปริมาณสูงสุดทำไงครับทำไงก็ลิฟต์ V เทียบกับ T ถูกป่ะฮะลิฟต์ V เทียบกับ T จะได้อะไรครับก็จะได้สมการนี้ถูกป่ะฮะมันจะย้อนกลับไปแล้วจับเข้ากับศูนย์ใช่ไหมฮะตามที่เราเคยเรียนมาทำไมต้องจับเข้ากับศูนย์มีฟังก์ชันมาให้อยากจะรู้ว่าค่าสูงสุดของฟังก์ชันนี้นะก็ดิฟวีเทียบกับตัวไปสลับในที่นี้ก็คือทีนะฮะแล้วก็จับเข้ากับศูนย์นะทำไมต้องจับเข้ากับศูนย์ครับทำไมต้องกำหนดให้เข้ากับศูนย์ก็เพราะว่าเราทราบว่าอะไรครับที่จุดสูงสุดสโลปมันจะเป็นศูนย์นะฮะแต่ว่าที่จุดที่ทำให้สโลปเป็นศูนย์มันอาจจะเป็นจุดสูงสุดก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นจุดต่ำสุดก็ได้ถูกไหมฮะเดี๋ยวต้องมาเช็คในที่นี้นะเพื่อนบอกว่าอยากจะหาปริมาตรนะรู้ v รู้ฟังก์ชัน v เป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับเวลาอยากจะหาตำแหน่งที่ t ที่ทำให้ v มีค่าสูงสุดก็คือจับ d v เทียบกับ t ไปเทียบกับ t นะจับเท่ากับ0 0.05 ลบกันเลยครับ 0.00 นะคำนวณ t ออกมาได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับ20นะทีเท่ากับ20หน่วยเป็นวินาทีนะตรงนี้นะทำหลังจากคำนวณปุ๊บเราจะเห็นว่าที่เวลาทีเท่ากับ20เนี่ยมันทำให้ dv by dt เป็น0ถูกป่ะนะทีเท่ากับ20ทำให้ dv by dt เป็น0แล้วจุดที่ dv by dt เป็น0อาจจะเป็นจุดต่ำสุดก็ได้จุดสูงสุดก็ได้ถูกป่ะยังไม่ทราบต้องทำยังไงต่อครับเรารู้ว่า t เท่ากับ20ทำให้ dv by dt หรือว่าสโลปเป็น0แต่จุดที่สโลปเป็น0เนี่ยอาจจะเป็นจุดต่ำสุดจุดสูงสุดก็ได้ถูกป่ะต้องทำไงต่อก็ต้องดิฟดิฟ v by dt อีกครั้งนึงถูกป่ะฮะมาได้อะไรครับก็ได้ลบ 0.0025 ถูกป่ะฮะซึ่งมีค่าเป็นลบเป็นลบก็แปลว่าที่จุด t เท่ากับ20ก็คือที่เวลา t เท่ากับ20เนี่ยปริมาตรจะต้องเป็น v max ถูกป่ะฮะเป็นปริมาตรสูงสุดนะนั้นหาปริมาตรสูงสุดได้ไหมครับปริมาตรสูงสุดเท่ากับเท่าไหร่ครับเรารู้แล้วว่าที่เวลา t เท่ากับ20เนี่ยจุดนั้นก็คือจุดที่ปริมาตรมีค่าสูงสุดถูกป่ะฮะอยากจะรู้ว่าปริมาตรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็แทน t เท่ากับ20ไปถูกป่ะฮะแล้วปรากฏว่าคำนวณมาแล้วที่ v max เท่ากับเท่าไหร่ครับแทน t เท่ากับ20ไปที่คำนวณได้ 1.7 ไม่มีโอกาสที่น้ำจะลดลงจากฐานมีน้ำไหลเข้ามาไหลออกไปสมการที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงปริมาตรน้ำภายในฐานก็คือสมการนี้นะเปลี่ยนตามเวลาหาปริมาตรสูงสุดก็คือโดยจับ dv by dt เท่ากับ0รู้ว่าที่เวลา t เท่ากับ20 dv by dt เป็น0แปลว่าจุดนี้ก็คือจุดที่ทำให้ปริมาตรมีค่าสูงสุดนะอยากจะหา v max ก็เอา t เท่ากับ20แทนลงไปในสมการนี้นะฮะแล้วก็จะคำนวณ v max ได้เท่ากับ 1.7 แล้วถ้าผมอยากจะให้พวกเราพล็อตกราฟการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของน้ำภายในถังพล็อตได้ไหมครับมาลองพล็อตคร่าวๆดูนี่คือ t นี่คือ v นี่คือ t โจทย์อยากให้พวกเราพัดการด้วยการเปลี่ยนแปลงปริมาตรน้ำภายในถังพอได้ไหมแล้วถ้าเราอินทิเกรตมาปุ๊บรู้ v เป็นฟังก์ชันจาก t แล้วก็แวลูทีไปถูกไหมฮะ0 1 2 3 4เราก็ได้การ v ถูกไหมฮะ
นั่นก็หมายความว่าถ้าเราอินทิเกรตออกมาเป็นค่า v ที่เป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วเราก็ฟ้าได้โดยตรงอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเราไม่อินทิเกรตนะเรามีเฉพาะสมการแบบที่เรียกว่าลัทธิสภาวะอันเซติเศษก็คือสมการเนี่ยเราอยากจะฟ้าตามเป็นแปลง v ทำได้ไหมครับมาดูนะฮะที่เวลา t แล้วก็ศูนย์อันนี้คือกราฟ v กับ t ถูกปะฮะที่เวลา t แล้วก็ศูนย์ปริมาตรเท่าไหร่1.2ถูกปะฮะ1.2นะเมื่อเวลาผ่านไปปริมาตรควรจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับดูตรงไหนว่าเพิ่มขึ้นมาดูสมการเพราะตอนนี้เรามีสมการนี้ถูกปะฮะนะ dv by dt เท่ากับ 0.05 ลบกับ 0.025 t ที่เวลา t เท่ากับ 0 dv by dt เท่ากับเท่าไหร่ที่เวลา t เท่ากับ 0 dv by dt เท่ากับ 0.05 ถูกปะฮะเป็นบวกแต่เป็นบวกก็จะว่าเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น v ควรจะต้องเพิ่มขึ้นถูกปะฮะเพราะว่าอนุพันธ์เป็นบวกสโลปเป็นบวกถูกปะฮะปริมาตรเพิ่มขึ้นคำถามคือเพิ่มขึ้นแบบไหนที่เวลา t เท่ากับ0 dv by dt มีค่าเท่ากับ 0.05 นะเป็นบวกก็แสดงว่าปริมาตรเพิ่มขึ้นนะเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นอีก dv by dt เพิ่มขึ้นหรือลดลงครับหลังจากเติม 0.05 พอ t ตรงนี้เริ่มมีค่าถูกไหมครับ dv by dt ก็จะเป็นบวกที่น้อยลงถูกไหมครับเป็นบวกที่น้อยลงเป็นกราฟรูปไหนครับ1กับ2 2ถูกไหมสังเกตนะครับที่สโลปถูกไหมครับอันนี้เป็นบวกเล็กๆแล้วก็บวกใหญ่ขึ้นมานะรูปนี้นะอันนี้บวกใหญ่แล้วก็ค่อยลดลงบวกเล็กลงมัน v ก็คือเพิ่มขึ้นแบบค่อยๆลดลงมานะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเวลาผ่านไปมากขึ้นเรื่อยๆนะ dv by dt ก็จะเป็นบวกที่น้อยลงจนกระทั่งถึงที่เวลา t เท่ากับเท่าไหร่ t เท่ากับ20 dv by dt จะมีค่าเป็น0หรือค่าเป็น0แน่นอนครับนี่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงที่เวลา t เท่ากับ20ตรงนี้คืออะไรครับ v max ถูกปะฮะเท่ากับเท่าไหร่ 1.7 นะที่เวลา t เท่ากับ20นะ dv by dt เป็น0แล้วก็คือจุดสูงสุดนะเพราะเราพิสูจน์มาแล้วแล้วถ้า t เกิน20ไปนะครับเกิดอะไรขึ้น0 1 2 3 4เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึง t เท่ากับ20ตำแหน่งนี้ก็คือ v maxแล้วพอ t เลย20ไปเกิดอะไรขึ้นครับ dv by dt ก็จะติดลบแล้วถูกไหมครับติดลบก็คือในมากก็ค่อยๆลดลงจนนะเวลาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมครับเวลาเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะ dv by dt ก็จะค่อยลดลงจนกระทั่งเป็นศูนย์อีกครั้งหนึ่งถูกไหมครับไม่ใช่จนกระทั่งอะไรครับt ตัวนี้ลดลงไปเรื่อยจนกระทั่งปริมาตรเป็น0ถูกไหมครับปริมาตรเป็น0อยากจะรู้ว่าเวลาที่ปริมาตรเป็น0เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยหาได้ครับก็จากสมการนี้ถูกไหมครับแทน v เท่ากับ0ไปหาเวลาถูกไหมครับจะพบว่าใช้เวลาเท่ากับเท่าไหร่ครับt เท่ากับ20ปริมาตรสูงสุดพอ t มากกว่า20ปุ๊บ dv by dt ติดลบปริมาตรก็ค่อยลดลงไปนะมันก็ปริมาตรก็ค่อยลดลงมาจนกระทั่งถึง0ที่เวลา t เท่ากับ56นะครับที่บอกกันที่เวลา56นะครับ57 57เนี่ยปรากฏว่า v เป็น0นะแล้วถ้าเวลาเลยจาก57ไปเกิดอะไรขึ้นครับถ้าจากสมการปริมาตรก็ต้องติดลบไปเรื่อยๆถูกไหมฮะจากสมการเนี้ยถ้า t มากกว่า57คงว่าปริมาตรก็จะลดลงติดลบไปเรื่อยๆมาเป็นความจริงเป็นไหมฮะตรงนี้มันก็เป็นสูตรแล้วถูกไหมฮะไม่มีน้ำอยู่ในน้ำแต่พอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็เป็นรูปนี้นะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะจากการที่น้ำผ่านแล้วมีน้ำไหลเข้าไหลออกโดยที่น้ำไหลออกเนี่ย